ชีวิตบางช่วงที่เกี่ยวกันเราได้แลกเปลี่ยนซึ่งความฝันหลายครั้งหลายหนหัวใจไม่ตรงกันแต่รู้กันต่างคนมีน้ำใจเธอไม่ต้องนวลอย่างดวงจันทร์และฉันไม่ใช่ดวงตะวันฉายเราเพียงเป็นคนคบกันตามสบายเมื่อร่างไกลห่วงใยก็แล้วกันไม่สำคัญว่าเธอมีใครไม่ใช่กงการอะไรของฉันไม่สนใจเมื่อเธอสุขสันต์ขอรู้เพียงวันที่เธอไม่มีใครยังไม่ประคองถ้าเธอล้มถ้าเธอลุกขึ้นยืนได้เองไว้ขอรู้ขอเห็นว่าเธอเดินเองได้จะขอมองดูไกลๆอย่างชื่นชมเด็กๆอาจจะไม่รู้จักกันนะคะพวกพี่รหัสหนูไม่แน่ใจพี่รหัส21หนูรหัส26นะคะแต่ก็ชื่นชมแล้วก็เป็นคนชอบร้องเพลงแต่เสียงมันไม่ดีนะคะอย่างนี้มันทำไม่ได้มันเป็นพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดนะก็หนูเป็นแฟนคลับพี่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็มาร้องให้คนจุฬาฟังเพราะเราเป็นคนจุฬานะคะจะใกล้จะไกลจะห่างไกลยังไงก็ไม่รักแต่คิดถึงกันเสมอนะคะขอบพระคุณพี่ทั้ง4คนมากเลยนะคะพี่ดีพี่แต่งพี่เจียพี่เกียงนะคะขอบพระคุณจากใจไม่รักแต่คิดถึงไม่รักแต่คิดถึงไม่รัก